สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนายเอครับดูคลิปนี้สิครับมีคนร้องเพลงแล้วทำให้แก้วแตกได้ด้วยเป็นเรื่องจริงหรือครับเป็นเรื่องจริงครับโดยนักร้องที่สามารถร้องเสียงสูงแบบนี้ได้เรียกว่าโซปราโนโดยเสียงร้องของโซปราโนจะส่งคลื่นความถี่ไปยังแก้วจนเกิดการสั่นสะเทือนและแตกร้าวได้ครับโดยเรียกกระบวนการนี้ว่าการกำทอนหรือการสั่นพ้องของเสียงครับแล้วโอจะทำอย่างไรให้สามารถร้องจนแก้วแตกได้ครับอ๋อน้องโอต้องร้องให้มีความถี่เท่ากับเสียงความถี่ธรรมชาติที่ได้ยินจากแก้วนั้นๆครับโดยการลองเคาะที่ตัวแก้วจนเกิดเสียงขึ้นมาและร้องให้ตรงกับเสียงนั้นอย่างต่อเนื่องและคงที่เป็นระยะเวลาหนึ่งจนแก้วเกิดการสั่นสะเทือนจนแตกได้เองครับซึ่งต้องใช้ความสามารถและการฝึกฝนเป็นระยะนานเลยแหละครับอย่างนั้นนักร้องเสียงโซปราโนต้องเก่งมากมากเลยนะครับใช่แล้วครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ